ยังไงพี่ก็คือตะกรุดดอกเนี้ยบางคนก็งงว่าทำไมตะกรุดดอกเนี้ยถึงลงอยู่ในหนังสือเครื่องรางของป่าพยัคฆ์คำพันธ์มันมีอะไรที่ amazing นะครับผมก็เป็นหนึ่งเดียวช่วยแชร์กันเยอะครับเป็นหนึ่งเดียวหรือเปล่าพี่อัศพันธ์นี่เหมือนเขาจะโดนอะไรมานะแค่ไปเซอร์ก็พอร์ตเบนซ์เขาได้แล้วพอดีว่าพอดีว่าเจฟขับฟอร์ดผมขับมิซูเป้ขับอะไรมิซูครับไม่มีใครขับเบนซ์นะโอเครอดไปดีมีใครขับเบนซ์นะผู้กองขับเบนซ์ครับพอดีสู้น้ำมันไม่ไหวขายได้ครับโอเคขายกินครับโตออกเลยถูกครับก็คือที่ผมทำไลฟ์แบบนี้ทุกวันเนี่ยเห็นด้วยครับครับใช่ครับพี่ชายคือที่ผมทำไลฟ์ทุกวันเนี่ยผมพยายามจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ในพื้นฐานของตัวเองนะที่จะสามารถวิเคราะห์ได้แยกแยะได้อยากจะให้ทุกคนดูภาพเป็นกันเองนะโดยที่ไม่ต้องมานั่งผ่านอะไรพวกเนี้ยอยากให้ความรู้เนี่ยเป็นกันเหมือนทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นอย่างนี้เป้คนไม่สนใจพุทธคุณแล้วสนใจแค่แทงเดียวเก๋แท้พอเราไปมุ่งที่เก๋แท้เนี่ยใช่มันก็หมกมุ่นอยู่งั้นน่ะเราลืมพุทธคุณไปเลยใช่ครับและไอ้ราคากลางอีกใช่ๆถูกมั้ยคราวระหว่างที่พุทธคุณขณะที่ต่างชาติเนี่ยเข้ามาหวังพุทธคุณแต่คนในชาติเองตอนนี้มุ่งหวังแต่ราคากลางกับแท้เก๋ใช่แล้วแท้เก๋ใครจะเป็นคนบอกได้ใช่ถูกมั้ยใช่ครับก็คืออย่างอะไรถ้าแท้เก๋เนี่ยเอาว่าตอนนี้ทางเลือกที่สุดก็คือสมาคมใช่ครับทางเลือกดีที่สุดทางเลือกที่สุดก็คือสมาคมครับนะครับนะฮะก็จะบอกว่าใบเซอร์ที่หวังจะออกเนี่ยฮะมีราคารับประกันประกันสายตาของเราในการออกบัตรถูกไหมใช่ครับแล้วก็มีราคารับซื้อเนี่ยในราคาของตลาดถูกต้องครับในราคาของตลาดที่เขาเล่นหากันเท่าไหร่ถูกใช่ครับครับเรากำหนดให้ถ้าเกิดคุณว่าโอเคอยากรู้ว่าเราเนี่ยดูภาพเป็นจริงหรือเปล่าครับคุณเอาเก๊มาออกกับผมเลยถูกต้องแต่คุณเสียตังค์นะเลยเอาเก๊บอกผมเลยแต่ถ้าเกิดว่าเก๊ของคุณมาออกกับผมแล้วผ่านคุณขายผมได้เลยขายได้เลยอยากขายได้เลยแฟร์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 กับคุณมาล่ะใช่ครับใช่ไหมครับผมนะฮะนะครับมาถ้าอย่างนั้นนะผมไปผ่าตะกรุดกันมาขายคือบางคนอาจจะไม่รู้จักตะกรุดหรือบุคคลนั้นพอดกเป็นตะกรุดดังนะเหนียวแต่ถ้าไปเปิดหนังสือเครื่องรางของป่าพยัคฆ์คำพันธ์ตะกรุดหลวงปู่ผันแล้วพอดกเนี่ยจะอยู่ในหนังสือป่าเด็กลาบุรีเนี่ยไม่รู้ลาบุรีต้องรู้จักใช่เพราะว่าประสบการณ์คือโหยิงกันเหนียวเหนียวมากเหนียวปู่ผันพอดกเนี่ยเหนียวเหนียวและพอพูดถึงปู่ผันแล้วพอดกเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับปู่ผันแล้วพอดกเนี่ยเป็นพระเกจิที่อายุยืนถึง102ปีโอ้โห102เลยเหรอ102ปีท่านออกเหรียญเนี่ยปี0กว่าก็จริงออกเหรียญปี0กว่าก็จริงแต่ท่านเนี่ยเกิดตั้งแต่พ.ศ. 2432เพราะท่านเป็นเสือจริงไหมเป็นโจรมาก่อนใช่หรอคือเก่าคือโจรกับใจอ่ะคือโจรสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีวิชาอาคมอยู่แล้วก็ต้องสุกว่าตโนดหลวงเนี่ยหลายคนนะที่เป็นโจรโจรเนี่ยต้องมีของดีแหมออกมาตำรวจไล่ทุกวันเสือไม่มีของดีได้ยังไงใช่ปู่ขวัญนพดกเนี่ยนะฮะอายุถึง102ปีเกิด2432มรณภาพ2534ใช่ครับใช่อายุยืนนะแต่วิชาการทำตะกรุดของหลวงปู่ขวัญเนี่ยที่ท่านทำเนี่ยตะกรุดท่านเนี่ยไม่เหมือนใครเก๋ก็ยากครับโอ้โหแน่นอนเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูตะกรุดหลวงปู่ขวัญและโพดกใครอยากขอถ่านใครอยากชมช่วยกดไลค์กดแชร์เลยครับแชร์ขอหัวใจหน่อยครับคือถามว่าขอกำลังใจหน่อยครับทำไมผมเนี่ยซนอะไรแบบนี้คือผมจะพาคุณไปรู้งานอย่างวันก่อนเราพาไปรู้จักตะกรุดพ่อลุงซึ่งก็มีใครบอกว่าพ่อลุงมีตะกรุดแบบนี้ถูกไหมก็บอกเป็นปูหลิวปูหลิวปูหลิวสุดท้ายเป็นพ่อลุงแล้ววันนี้ตะกรุดปู่ขวัญเนี่ยที่คนบางคนบอกเอ้ยข้างในเนี่ยมีสิ่งพิสดารมากกว่าทองแดงธรรมดามีจริงหรือเปล่าครับมีจริงหรือเปล่าเนี่ยข้างในมีของพิเศษจริงหรือเปล่าเราไปดูกันพี่จรัญถามว่าสันฝานเริ่มออกใบเซอร์เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีนะครับนะครับผมครับนะฮะ coming soon แปลว่าอะไรฮะ comingซูนเร็วๆนี้เฮ้ยไม่สมแหมสมผู้เรียนจะบอกว่าเข้าโรงอีกแป๊บนึงก็ไม่ได้เดี๋ยวหน้าแหกมาขอนี่ในแอดมินคนสวยผมมาแล้วเนาะรูปลูกหลวงพ่อแม้นขนาดห้อยคอมีในสารระบบไหมครับอ๋อมีครับผมซื้อหลายพันด้วยน้องคังน้ำมันหนูมีนะเป้รับสมัคร FC มั้ยรับสมัคร FC ครับค่าใช้จ่ายออกใบการันตีของสันขวัญองค์ละเท่าไหร่ตอนนี้กำลังคุยตกผลึกอยู่น่าจะอยู่ประมาณ800แล้ว800บาทนะประมาณ800บาทให้ดูรูปลักษณ์ของหลวงปู่ขวัญทุกคนดูก่อนรอนะครับได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งรอหลายวันนะคือจริงๆถ้านั่งรอก็ได้เลยรอได้เลยถ้าไม่รอก็ถ้าหลายๆองค์ก็มาทิ้งไว้แล้วก็มารับที่หลังก็ได้นั่งรอได้นั่งรอได้นั่งรอได้แล้วแต่ท่านจะ
จะมีเวลาใช่เพราะตรงนี้เราเตรียมไม้ท่านหมดแล้วไม่ว่าท่านจะอยากตีปิงปองเล่นมาเก็บกินกาแฟเรามีให้หมดจะทำกับข้าวเองก็ได้ชาวบ้านก็ได้ชาวบ้านจะทำข้าวเองก็มีจะทำให้ได้โอ้โหรอไม่นานเราไม่นานไอ้นี่เลยอ่ะโอ้โหไปประมาณ8ชั่วโมงนั่งรอไปเบสซิ่งมากเลยพี่เขามากันดีหมดไอ้เจี๊ยบพังแล้วปากคว่ำเลยมาดูดีกว่าผมก็ขันวัดโพดกเป็นยังไงตกลงมีนะลูกของพระแมนน้องคังน้ำมันหมูโอเคได้ครับแป้เดี๋ยวส่งให้ชมนี่เป็นรูปลักษณ์นี่คือรูปลักษณ์ของตะกรุดให้ดูรูปลักษณ์ก่อนแล้วก็หมุนไปก่อนหมุนก่อนนี่นะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นไงทำไมไม่มีเชือกไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยแต่เล่นง่ายและจบอันนี้นะโอเคครับส่งมาให้ชมครับอันนี้หัวตะกรุดหัวตะกรุดเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้เห็นป่ะหัวตะกรุดเนี่ยคือจะมีแบบยับยับทุบทุบเป็นรอยทุบเป็นรอยทุบคือถ้าดูดีๆเนี่ยคือเหมือนเขาจะมีปอกมีปอกฝาบ้านสวมเข้าไปสวมเข้าไปในตะกรุดแล้วก็ทำการทุบปิดข้างบนใช่ครับไม่ได้ว่าใช้แล้วเป็นอย่างนี้นะไม่ได้คือหลวงพ่อทุบเองเลยทุบแต่เป้สังเกตไหมแกนตรงกลางจะกลมครับใช่แสดงว่าต้องมีแกนกลางมีแกนกลางอยู่แล้วก็ทุบวนไปตามแกนกลางครับพอเราเข้าใจกับวิธีการสร้างเนี่ยเราจะรู้ว่ามันดูยังไงครับเราจะดูข้างนอกเป็นแบบปอกฝาบาทเห็นป่ะเราไปดูที่ว่านะฮะตะกรุดหลวงปู่ขวัญและพระดกเนี่ยมีอะไรที่ amazing กว่าตะกรุดข้างในเราจะไม่บอกนะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูมีหรือเปล่าที่เขาบอกว่า amazing จนขนาดว่าอยู่ในหนังสือเครื่องรางป่าที่กำพันได้แต่ตะกรุดเนี่ยนะฮะแอดมินเอาคัตเตอร์มาเฮ้ยคัตเตอร์อยู่ด้านนู้นคัตเตอร์เหรอเอาคัตเตอร์มานะฮะเอาคัตเตอร์มานะครับแล้วจะบอกว่าคัตเตอร์เนี่ยผ่าไม่ได้หรอกตะกรุดไม่ได้ครับผมลองมาแล้วนี่เจี๊ยบมาลองดูขอนิดนึงนะกล้องมาครับโอ้โหว่าขอครูก่อนของพวกนี้มันมีครูมันมีใช่มันต้องปิดแล้วใช่เปิดแพร่เพื่อให้หลวงปู่ได้ชัดเจนแล้วก็เป็นการเผยแพร่บารมีหลวงปู่ใช่ครับนะเป้ไม่พูดผมก็ไม่กลัวครับพามาหลายดอกไม่เคยกลัวเพราะมีใครพูดใช่เพราะผมพูดพี่เลยกลัวแต่ผมเมื่อกี้ผมก็ว่าอยู่นะตอนที่ผมตะกิดอ่ะผมบอกหลวงปู่เอาว่าตะกุดหลวงปู่ดอกนี้นะเป้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครอยากเห็นยังไงผ่าได้แต่เสียดายนะครับเพื่อความรู้ครับเราจะผ่าให้ทุกท่านดูไม่ใช่มันต้องยืนต้องยืนอันนี้อาจจะนิดนึงพี่เจี๊ยบครับเช็ดกล้องหน่อยครับนะครับเขาบอกภาพมัวภาพอะไรมัวครับผมภาพตรงกล้องตรงนี้ครับเจี๊ยบต้องไปอย่างนี้ลูกใช่ครับพี่จะยืนใช่ไหมพี่ต้องยืนอย่างนี้ด้วยลูกนะป่ะพี่เดี๋ยวช่วยกันไม่เป็นไรอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวพี่มาร์กนิดนึงก่อนมันต้องมาร์กหัวไว้ก่อนนะพี่ไม่ได้จับก็ไม่ได้มัวนะครับหายมัวยังครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับพอดีพี่เขาจะมาร์กไว้ก่อนนะครับใครผู้ชมท่านใดสมาชิกท่านใดเข้ามากดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับคุณแจ๊ดบางบัวทองนะครับสวัสดีครับพี่วัดนะครับสวัสดีครับพี่ปิ๊กมาก่อนนะนี่กำลังมานะครับมาครับสวัสดีครับพี่หนูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ง่ายนะครับสวัสดีสมาชิกทุกท่าน305ท่านนะครับตอนนี้มาแล้วมาดูกันมันจะลื่นนะอย่างงี้นะใครอยากรู้ข้างในเป็นอะไรมาลุ้นกันทั้งที่พวกผมรู้นะว่ามีอะไรแต่คืออยากให้คนดูว่ามันมีอะไรหัวเราขี้มาได้ไหมต้องมาค่อยๆกิตติพงษ์พรุ่งนี้พี่เป้มาก็มาวันนี้พี่เป้ก็มาครับเอานิ้วไว้นะพี่อ๊อดมีคนแล้วน้องแต่เอานิ้วไว้นะคือจริงๆอ่ะตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าแอดมินเนี่ยเอาผ้าให้พี่สักผืนนึงนะจริงๆนะถ้าผมมีอุปกรณ์อ่ะผ้ามาปิดตาเหรอครับต้องใช้หินเจียอ๋อเอาผ้ามาปิดตาเพื่อนๆน่ะจะได้ไม่เห็นภาพสยดสยองใช่มั้ยลูกแหมอวยพอดีจริงๆคือผมเป็นคนอย่างเดียวผมเป็นคนเกิดมาแล้วอาภัพเพื่อนๆอาภัพเรื่องอะไรพี่คือคนอื่นหมั่นไส้ไม่ว่าแม่งน้องๆอยู่ข้างกายคือแบบหมั่นไส้ผมหมดเลยขอผ้าหน่อยนะไอ้มีนะพี่เคยได้ยินคำโบราณไหมฮะตัวแกงแทงครับรักหลอกถึงหยอกเล่นน่ะเพื่อนๆเขารักๆทั้งนั้นเลยน้องๆอ่ะใช้การดันทองแดงออกมาเปล่าใช้การดันทอง
แบงออกหรือเปล่าไม่ใช่ครับเราจะผ่าผมเคยผ่าฝาบ้านออกก่อนต้องผ่าผ่าออกก่อนแต่นี้เราจะผ่าเราเองใช่ถ้าเราเป็นผ้าคนอื่นไม่ได้ค่อยงัดออกสวัสดีครับ FC ครับโอ้โหนี่มี FC ตากไปด้วยได้อยู่นะส่งไปแล้วพี่ไปโอเคครับเดี๋ยวพี่ดูให้นะท้ายรายการแสงเด้อแสงทุ่มทุนสร้างจริงๆครับรายการนี้ขอบคุณมากครับโอเคครับให้รู้กันไปเลยพี่โอ๊ตบอกคือผมเป็นคนอยากทำอะไรผมอยากรู้ไงใช่ครับก็ความชัดเจนนะพี่นะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใครใบอกเฮ้ยอันนี้เป็นงี้ผมไม่ค่อยเชื่อเสียหายไม่ว่าแต่ขอให้ชัดเจนทีมในทีมจับถ้าเป็นหินเจียไฟเบอร์อะนี่นี่ครับน้องความบอกว่าพี่โอ๊ตตัดไม่ออกหรอกได้ครึ่งหลอดนะเรากำลังจะบอกไฟว่าโลกใบนี้นะไม่มีอะไรที่โอ๊ตบางแพทำไม่ได้ครึ่งหลอดแล้วจริงเหรอจริงประคิดทำไมเป็นอย่างเงี้ยฮะไอ้นี่ฝังใจ สวัสดีครับคุณฟอยครับสวัสดีครับนี่คุณฟอยแวะเวียนมานะครับมาดูพลังวิจัยเขาพาไปพูดหน่อยที่ต้องพาได้อย่างงี้เพราะว่าจับยากมากนะครับเพื่อนใช่ครับจับยากมากผมบอกต้องใช้เวลาเลยแหละต้องใช้เวลานะ มันแข็งมากต้องดูนิ้วเพราะใส่พยอดแล้วเหนียวจริงเปล่าอยากให้พี่โอ๊ตเล่าประวัติหลวงพ่อขันคนรักโอ๊ตนี่เยอะนะวัดศรีฮะคนรักพี่เยอะเนี่ยชีวิตผมตั้งแต่แขวนพยอดสูงนะวัดศรีอานมาไม่เคยเกรงกลัวอันตรายใดๆเลยโอ้โหแสดงว่าพระดีเหนียวแน่นอนสุดยอดหลวงพ่อยอดสูงวัดใหญ่อ่างทองอยู่ในคอเมื่อไหร่ไม่เคยกลัวพยานอันตรายใดๆทั้งสิ้นโอ้โหวันนี้ใส่มาบ้างแขวนยังใช่ยังทุกครั้งที่จะผ่าจะผ่าแล้วแต่เนี่ยกลับหนากลับนะเอางี้คล้อยฟอยเอาเหล็กแหลมให้พี่ทีแล้วดูวันนี้ไม่ได้ประมูลผ้าฮะผ่าตะกุดก็ประมาณครึ่งคืนอ่ะเฮ้ยแป๊บเดียวเอาเลยนะเหล็กแหลมเหล็กแหลมให้พี่ทีหูยิ้มยังกรีดยากยังกรีดออกมาแล้วเลยเห็นไหมโอ้หลักแสนยังหลักแสนยังผ่ามาแล้วมีคนบอกว่าใช้ใบอย่างเดียวต้องใช้ด้ามลองไหมไม่ได้หรอกแต่ผมว่ามันจะจับไม่ได้นะใบอย่างเดียวนะคือตอนนี้ออกแน่นอนเนี่ยครับตอนนี้ตอนนี้เขากินไงครับตอนนี้ออกแล้วแต่ผมกำลังต้องการล่องคือจะค่อยๆเรื่อยค่อยๆเราต้องใช้เวลาครับผมใครบอกก็เลื่อนนิ้วดูสิให้เลื่อนนิ้วก็มีนะเคยมีคนเขาเอาครีมให้พี่หน่อยล็อกเนี่ยเสร็จละเอาล็อกครีมมาจบเลยครีมตัวใหญ่นะครับเอาว่าไม่เกิน10นาทีเนี่ยออกแน่นอนออกหมดแน่นอนเพราะตอนนี้ผมได้ล่องแล้วครับผมชอบมากได้ความรู้มากครับ FC อาจารย์โอ๊ตบางแพคุณครับคนจัดรายการมันบ้าผมบอกเลย มีคนบอกว่าถ้าฉลับไปโดนนิ้วเผลอไม่เข้าเนี่ย ไม่แน่อาจจะไม่เข้าครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าอันนี้ไม่ได้คุยนะประสบการณ์เกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อยอดสูงเนี่ยไม่ได้คุยหลวงพ่อครานมัตสิอาอะไรลูกทีมล็อกไม่มีต้องไม่อยู่จะเย่ได้ไหมไม่ได้เนาะขอครีมแบบจับข้างนึงอ่ะลูกมีป่ะมีครีมลื่นๆอย่างนั้นน่ะจับอยู่ไม่มีหรอกมันต้องเป็นครีมตัดกึบๆๆนะครับบอกคือประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงพ่อยอดสูงอ่ะผมบอกเลยนะผมเคยโดน6คนลุมแทงไม่เป็นไรจริงๆเขาแทงเสือไก่ออกเต้ากุ้งกินเรียบเลยผมว่าแล้วขนาดให้โอไม่เล่นก่อนเนี่ยเพื่อนเขาไม่รู้เนี่ยพี่ไปแทงอะไรเสือปลาก่อนเนี่ยมันไม่เย่ก่อนมันจะจับง่ายแล้วกันเลยมันไม่ได้มันเข้าไม่ได้พี่ปองไอ้ทีมรูมันเล็กเลยแต่เนี่ยแหละน่าจะออกแล้วแหละหนาไม่ตอนนี้ได้แล้วเอาได้ไหมหลาลักหลาแล้วจับแล้วก็เลื่อนไม่ดีหรอหลาลักฟังนะโอ๊ตนะหลาลักฟังนะลูกนะหลาลักช่วยไปเอามีดปังตอกับค้อนให้โอ๊ตหน่อยเคยเปิดปากกระป๋องสมัยโบราณไหมป๊อก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 เออจับยากกว่าเดิมคือไปหาที่ไหนครับมีแต่สปาร์ต้าได้ไหมพี่ปังตอไม่มีหรอก
นี่ไงไอ้ตัวจับไว้ตัวมือหมุนอ่ะมาไปเอาดิสีแคมป์อ่ะไม่เป็นไรคอมาก็ได้มันเป็นร้อยไม่เป็นไรเพราะมันยังไงมันก็ต้องตัดอยู่แล้วอืมน้ำเล่นหุ่นเผาเนี้ยออกไหมไปกินละกินละถ้าซอยได้เงี้ยกินละไปช้าดูบอลดีกว่าต้องใช้เวลาครับผมบอกได้เลยถ้าผมหาไปแล้วคุณก็หาผมเมกอีกใช่ดูบอลไปก่อนครับขอเสร็จที่เรื่อยนะครับมาใส่น้ำอาบได้ไหมใส่น้ำอาบระวังผงเข้าตานะรออึดใจเดียวครับใจเย็นๆครับผมจริงๆนะมันแข็งจริงๆครับมันไม่ได้เป็นหลอดบางๆฝาบาทพี่โอ๊ตแล้วธรรมชาติของฝาบาทมันแข็งอยู่แล้วนะใช่ไหมพี่แข็งกว่าทองแดงอยู่แล้วฝาบาทคือทองเหลืองใช่แข็งอยู่แล้วนะกดทีเดียวเลยเจี๊ยปื้อตั้งนี้ตัดตรงนี้เดี๋ยวจะไปตัดฝั่งนี้มันแหวกคู่กันเดี๋ยวมันแหกได้ไงแหกได้ถ้ามันกินเหมือนมันกินแล้วไงเอานะเตรียมนะลูกใกล้แล้วครับแค่ไปรอชมครับเสียดายจังยอมครับคนจัดก็บอกว่าต้องยอมอยากให้รู้แจ้งเห็นจริงไม่เอาแล้วอันตรายใช้ครีมร็อกน่าจะดีกว่าใช่หาอยู่ครับตอนนี้หาครีมร็อกอยู่ครับใช่ครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันครับอาจารย์โอ๊ตสีมือขั้นเทพทำเป็นทุกเรื่องพักเครื่องจริงๆหรือว่าจะตั้งคืนละผ่านอ่าคือตอนนี้มีมีดบางตอมาเนี่ยผมจะการให้เลยของต้องรอเหนียวจริงยิงปืนแตกระวังมือเด้อคนจับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฟังหนึ่งมาได้นะฮะใช้ครีมแหกก็ได้ป่ะครีมอยู่ด้านนั้นได้คือตอนนี้เราบอกเลยว่านะมีมีดบางตอให้เราเนี่ยออกหมดแน่นอนก๊อกเลยนะใช่มีดบางตอไม่มีออกครับผมขอจัดอีกหัวหนึ่งสลับสลับเย็บจัดใช้ปลายหัวนะถอดใบเลยเรื่องนี้มันไม่ได้ครับถอดใบมันไม่มีแรงกดมันเป็นทองเหลืองใช่มันเป็นฝาบาทคล้ายๆทองเหลืองมันกดไม่ได้ครับถ้าถอดใบมาเจ็บมือด้วยมันต้องใช้ครับเนี่ยผมชอบเวลามีคนแบบอยากช่วยนะเราก็รู้สึกดีโอเคครับเดี๋ยวพี่ดูให้ครับต้องคังวันหลังขอแผ่นหนังเสือหาหนังเสือให้หน่อยมาพาปูนาคไว้รุ่นอ่ะพ่อเต๋อพ่อเต๋อนะเพราะเตะพอได้ครับแต่ถ้าเป็นบุญนาคไว้แล้วลุงก็ไม่ไหวเป็นไงครับเตะก็หลายมือแล้วนะเปิดมาเนี่ยแน่นอนเปิดมารังนะจุ๊บๆทำไงสวัสดีท่านอาจารย์รังนะจุ๊บๆอย่างเงี้ยกระโตใครตัวมันสิครับอดเลื่อยนิ้วง่ายกว่านะเอามีดบางตอมาได้แน่นอนหินเจียมือเฮ้ยใกล้แล้วนะฝั่งนี้แตกแล้วมันออกแล้ว อีกแป๊บหนึ่งเพื่อนอีกอึดใจเดียวครับถ้าพาไว้ก่อนเดี๋ยวก็หาว่าผมเมคอีกใช่เจี๊ยบตั้งอย่างนี้ลูกใจเย็นหนูจับให้ได้ท่านี้ลูกเฮ้ยมันเอียงเหรอพาออกมาแล้วเป็นหลวงพ่อคงจะว่ากันอย่างไรนี่โอ้โหคงไหนเอ่ยคงไหนครับคงเป็นไปไม่ได้นะครับผมว่าที่เราตรงไหนตรงกลางแล้วหรออีกนิดเดียวนะครับขออนุญาตพ่อหลวงพ่อยังครับอนุญาตแล้วครับก่อนพาผมมาขอแล้วแต่ไม่รู้หลวงพ่ออนุญาตหรือเปล่า
แต่หลวงพ่อจะอนุญาตหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ขอแล้วครับเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีหลวงพ่อครับผมจะเป็นคือการผ่าตะกรุดที่มีปอกเนี่ยมันไม่ง่ายอยู่แล้วไม่ง่ายครับปอกก็ทำมือมันไม่ใช่ถักเชือกผ่านเลยเนี่ยมันไม่ใช่ถักเชือกแล้วก็ถักดึงออกมาเชือกออกมาแล้วก็ขี้ออกมาได้มันไม่ใช่นะครับยากนะฮะยากมันเป็นปลอกครับแต่ออกแล้วล่ะครับผมไปแล้วก็ตีอีกทีนึงครับแต่ออกแต่ออกแน่แหละปลายนั่นนะออกก่อนเลื่อยทางฝังสิพี่เอ๋บอก พี่เอ๋ดำเนินนะเออตรงนั้นทีใช้ตัวหนีบกระดาษช่วยจับได้ไหมครับมีครีมจะดีครับชอบครับพาศึกษาครับนพรัตน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับสมาชิกทั้ง378คนนะครับโอเคตอนนี้ก็ผ่านก่อนได้ป่ะได้กดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยครับคือเจ๊ต้นตะแคงท่านนี้ลูกนี่ผมพามาแล้วงานไปเยอะพี่เอ๋ดำเนินเลื่อยทางขวางจับดูกล้องนิดนึงอีกนิดเดียวครับเจ็บต้องดันนะลูกนะได้แค่นี้เอามาดีดีดีมาได้ป่ะมิลุกได้มั้ยได้ได้ต้องได้แล้วลูกได้อยู่แล้วไฟเบอร์หาไม่เจอเจ้าของไม่อยู่มันลื่นไฟเบอร์เงี้ยเออถ้ามีไฟเบอร์ทีเดียวแน่ไม่ได้หรอกครับไม่ได้พี่พี่ต้องจับฝั่งนี้อย่างนี้นะนี่จับอย่างนี้ก็ผ่าหัวอย่างนี้เลยไม่ดีหรอเออผ่าไปก่อนเลยผ่าขวางมันจะติดอันนี้ไงลูกเดี๋ยวขออะไรที่แบบเป็นวิทยาศาสตร์ก่อนลูกวิทยาศาสตร์ครับอ่ะจับไปพี่หน่อยอุ้ยวางจับกล้องหมุนหมุนไปโน่นนะลูกโอเควางตั้งกล้องนะทำให้แล้วขอจองเนื้อฝาบ้านนะครับเสร็จแล้วปลุกด้วยครับโอเคครับผมเออเอาหัวนี้ก่อนหาปากกาจับชิ้นงานแล้วเลื่อยน่าจะง่ายกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรโอ้ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับปลุกตรงนี้มันออกแล้วยินละเสียงเงี้ยกินแน่นอนกลับไปเล่นมันได้แล้วเนี่ยมามาเอามาลุยต่อนี่ตรงนี้ก็เลื่อนมาใกล้แล้วครับใกล้แล้วมาจับไว้ลูกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราใกล้ประสบความสำเร็จแล้วเอาแบบนี้นะเอาไปหน่อยเปล่าไม่มีอะไรยากเย็นสำหรับพี่โอ๊ตบางแพนะครับถนัดช้าๆถนัดช้าๆได้พระเรื่องงามครับใช่ครับผ่าเสร็จแล้วแจกเปล่าครับพี่ๆแจกผงอะระวังเลยฮะครับใจเย็นๆครับสันฝานสู้ๆโอ้โหขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่าประจันเอ้ยหัวหน้ากินไปถึงตะกรุดแล้วนะร้อยกันไหมครับพี่โอ๊ตมานะสูงจริงๆนัดเลยมาแล้วครับใกล้แล้วครับผมบอกได้เลยผ่าขาดแล้วต้องมีทีเด็ดแน่นอนครับข้างใน
หมอปาทีบสารอาจารย์โอ๊ตพาตะกุดรู้เรื่องอีกนิดเดียวลงจบละ5นาทีรู้เรื่องแน่นอนนะช่วงปากแบนไม่ได้ลบลู่นะครับไม่ได้ลบลู่ครับเราถามด้วยความรู้ครับผมผ่าเสร็จแล้วประมูลเลยครับเปิดแรก 1,000 บาทนี่ตะกุดดอกเนี้ยต้นทุนเป็นหมื่นนะครับผมจะบอกให้ใช่ไม่ได้ถูกๆนะครับผมบอกเลยว่าสมัยก่อนมันยังหลักพันเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นแล้วนะครับพิจิตรมีหลวงพ่อพิษไปข้างมังราชบุรีมีอะไรปอยก่อนรถพลดกนี่ถูกต้องเกิดนั้นเลยออกแล้วกดคู่ชีวิตเหมือนกันนะครับใครพ่วงปากแบนนั่นอ่ะใกล้แล้วครับใครพ่วงปากแบนใครพ่วงปากแบนมีไหมครับผมใครพ่วงเมื่อกี้ลืมหยิบมาที่ร้านมีมันออกแล้วเอาให้ขาดเลยนิดนึงครับขาดไม่ได้พี่ว่าถ้าขาดทั้งแถบเดี๋ยวพี่จัดให้ลูกมาอีกนิดเดียวครับเสร็จแล้วนี่มันออกแล้วครับผมออกแล้วครับอีกสัก10นิ้ววันนี้น่ากินไปแล้วสักประมาณเหนียวละ3นิ้วละเจ็บต้องหมุนมาทางนี้ให้มันให้ใบเลี่ยมตรงลูกบีบพี่กินมันจะบีบมันกินมันจะมันจะมันจะบีบบีบตัวฝาบ้าให้บีบเข้าไปแน่นไงโอเคกินละกินละถูกแล้วแค่แล้วมาหั่นๆๆๆใจรัวๆเลยครับมาเก็บเสร็จครับผมนี่ครับนี่คือตะกรุดที่ผ่าออกมาแล้วเห็นไหมครับรองพลชายแก้วมีอะไรเราไปดูกันมาครับนี่เป็นปอกนะฮะที่ผ่ามาอันนี้อันนี้เก็บเสร็จตะใบไว้ให้ชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมครับอยากจะบอกอย่างเดียวครับตอนนี้ขอเล่นหน่อยผงนี้เอาไปทำมูลสารได้นะนี่ๆอยากจะบอกอะไรอย่างมาไหมแต่คิวกินนิ้วก้อยแล้วนิ้วล็อกนิ้วล็อกพี่ว่าบอกนิ้วล็อกนะครับเอามาใครอยากได้ผงมานี่มาเอากระดาษกระดาษมาลองผมหน่อยลูกอันนี้ไงเอาที่ลองมาหน้าได้กระดาษมาลองมาเก็บผงตะใบไว้นี่ครับเราไปดูกันว่าข้างในตะกรุดหลวงปู่ขวัญวัดพระดกจะมีอะไรมาลุ้นกันครับมารู้กันครับผมนะครับเดี๋ยวเอาดีก่อนเอาผงเอาอะไรมาเก็บผงมาครับผมสวัสดีครับทั้ง456ท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูตะกรุดหลวงปู่ขวัญวัดพระดกว่ามีอะไรพิเศษขอหัวใจรัวๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานฝันป่านด้วยครับผมก็คือถ้าตะกรุดไม่มีอะไรพิเศษเราคงไม่ผ่าไงใช่ครับนะครับอ่ะโอเคครับผมเก็บไว้ฟอนเป็นมวลสารได้ตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมต้องการคือนะครับถาดสีเขียวแล้วก็สกุไรปักแบนสักอันนึงปักแบนนะครับปักแบนต้องวิ่งไปที่ร้านนี่พอไงได้หรอไม่ได้แตกแน่นอนหรอไปเรื่อยครับนะครับนะครับเดี๋ยวเอาถาดมาลองพายเพื่อนดูก่อนว่าตะกรุดเนี่ยที่เราผ่าออกมานะครับเจ๋งเลยว่าตอนนี้ปอกตะกรุดเนี่ยนะปอกตะกรุดเนี่ยนะครับคือมีความแข็งแรงทนทานหนาประมาณมิลกว่าครับซึ่งเป็นปอกทองเหลืองดูเต็มๆบาทและข้างในตะกรุดปุขันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแค่แผ่นทองเหลืองทองแดงจานเนี่ยเป็นยังไงล่ะก็เหมือนกับพระเกจิอาจารย์อื่นๆทั่วไปแต่เขาบอกว่าปู่ขวัญเนี่ยทำตะกรุดแค่ไม่กี่ดอกเพราะข้างในเนี่ยจะต้องใส่มวลสารวิเศษที่หลวงปู่ขวัญเนี่ยสะสมมาทั้งชีวิตการเป็นพระมีอะไรวิเศษอยู่ในนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอายุถ้าเป็นร้อยนี่ครับเดี๋ยวจะทำการแงะนะฮะที่คุมปอกไว้ของดีราชบุรีก็มีนะครับมาพูดนะกล้องครับเราเริ่มการแงะนะครับผมจะเป็นหลอดนะครับอยากได้ผงครับอาจารย์โอ๊ตหลอดเป็นหมื่นเนี่ยคงต้องเป็นอะไรหัวใจรัวๆตามต้องการไปแล้วครับขอบคุณมากครับคีมไหมก็ยังกล้าผ่ากล้าครับต้องลองครับคือผมอะทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นว่ามีอะไรใช่ให้ชัดเจนครับ
เดี๋ยวได้รู้กันนะว่ามีอะไรทีเนี้ยก็ได้รู้ละข้างในมีอะไรบ้างนะครับมวลสารข้างในไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายนะครับดอกนี้ไม่หมูครับไม่หมูเลยนะฮะตะกุดอะพุทธคุณเหนียวแล้วใช่ตัวตะกุดเองนี่มันเป็นเกราะป้องกันแบบเหนียวเข้าไปอีกนะอ่ะมาอัดพุทธคุณได้แน่นมากครับนี่สโลแกนของผมคือผมไม่ทำใครจะทำใช่ผมไม่ตายใครจะตายใช่นี่สโลแกนอะไรวะหนังจีนไม่เคยดูดิใช่ไหมต้องตายอีกหน่อยแล้วไม่ต้องแล้วตอนเนี้ยขอครีมมาฟอยต้องครีมนะครีมอ้าผมบอกได้เลยข้างในมันมีทีเด็ดนะต้องมีแน่นอนทีเด็ดครับลูกผมอยากให้ทุกคนรอดูว่ามันมีอะไรผมรู้แล้วครับว่ามันมีอะไรแต่ทีเนี้ยอยากให้เห็นกันชัดเจนเลยครับมันมีอะไรโปรตุเกสกำลังเตะอยู่เลยครับก็สลับช่องมันไปโปรตุเกสเป็นไงบ้างครับใครรู้บ้างครับว่าโปรตุเกสเท่าไหร่แล้วครับช่วยพิมพ์ในแชทให้หน่อยครับโรนัลโดจะแฮตทริกอีกไหมตอนนี้สามฝั่งก็ฟุตบอลฟีเวอร์เหมือนกันนะครับตามกระแสครับมามามาเลยลูกพาตะกุดหลงมาแทนบ้างครับโอ้โหลุ้นยิ่งฝ่าบอลโลกอีกครับผมต้องนัดพี่งานจะจับอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจี๊ยบอย่างนี้นะลูกจับตะกุดให้พี่หน่อยขอใครจับตะกุดให้พี่ดองปิ้นนะเจ้าปิ้นอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวผมมาแล้วนะครับเก็บไว้ผมเก็บไว้เป็นมวลสารครับเอาไว้สร้างพระเดี๋ยวปอก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 ได้อยู่เดี๋ยวนิดเดียวครับถ้าหลวงปู่อยากให้ลูกศิษย์นะฮะได้รู้ว่าข้างในมีอะไรหลวงปู่ก็ต้องช่วยโดนบันดาลช่วยโดนบันดาลให้พวกเราเนี่ยทำอะไรได้ง่ายใช่อีกนิดนึงเจี๊ยบเจี๊ยบจับไว้พี่หน่อยมีคนบอกว่าผ่านด้านนึงด้วยถูกแล้วผ่านด้านนึงจะง่ายอ๋อมันจะรุดเลยครับถูกแต่พี่โอ๊ตพี่โอ๊ตก็เอายัดใช่คืองานยากเจี๊ยบแต่พี่แต่พี่หน่อยรอกันอีกครับมาท้ายรอบต้องรอครับยาวๆครับสวัสดีสมาชิกทั้ง539ท่านนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมความรู้แบบหาซื้อกันไม่ได้หาซื้อไม่ได้ครับผมบอกได้เลยว่าใครจะบ้าใครจะกล้านะครับที่จะเอาตะกุดแท้ๆอย่างเงี้ยแล้วดอกเป็นหมื่นเนี่ยมาพายท่านใช่ผมนะครับบอกได้เลยว่าต้องมีรายการสังสรรค์ทีเดียวนะครับเดี๋ยวเขาแบ่งไงแบ่งออกไงทำเขาเยอะแล้วไปเยอะแล้วไปซื้อครีมมาทางมองไม่เห็นก็ซื้อครีมทางก็จบไม่เห็นเลยรอบหน้าผ่าตะกุดหลงประทบรู้แบบว่าว่าให้ผ่าไหนเอาตะกุดมาครับเอาตะกุดมาครับผมถ้าสมาชิกท่านใดอยากจะให้พวกเราชันสูตรผ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาครับจริงๆถ้าเรามีเราก็กล้านะพี่นะกล้าหมดแล้วครับผมกล้าครับเพื่อความชัดเจนใช่เติมหัวเนี่ยเน้นหัวไปตรงกลางแล้วนิดเดียวขอหัวใจรัวๆให้เป็นกำลังใจพี่โอ๊ตพาด้วยนะครับมาจังแน่นอนผมเป็นคนไม่ชอบคำว่าอาจจะไงโอเคต่อไปก็ซื้อหาก็ได้ตามสบายกันเลยครับด้านเจี๊ยบโอ๊ตมันเหลือเยอะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับพี่ใครแซวโอ๊ตเหรอเยอะพี่พง
นิดเดียวครับครับมาเลยกินละกินละกินแล้วกินแล้วน้ำแดงแล้วแล้วเอาตะไบถูๆง่ายกว่าโอ้โหนี่เห็นน้ำแดงแล้วเนี่ยผมจะมีอีกอันนึงนะเสียบคาไว้นะนะได้หรอวะเอานี่ดีกว่าโอเคเราบอกจบเกม 1-0 มาคีบต่อเลยตัดขาดเลยเจี๊ยบโปรตุเกส 1-0 คีบทีเดียวขาดเลยยาวนิ้วพี่นิ้วพี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะครับทำไมนะนิ้วเราไม่ต้องห่วงเหนียวอยู่แล้วเอาแขวนหลวงพ่อยอดสูงไม่ต้องห่วงลูกเหนียวอยู่แล้วเพราะยังไงเราจับไปเรื่อยเนี่ยไปเรื่อยไม่โดนเราอยู่แล้วเหลือแต่นิ้วหนูนั่นแหละใช่ครับไม่ต้องกลัวเลยครับคือมันหนีบไงใช่ไอหนีบเวลาเจี๊ยบต้องจับให้แน่นถ้าเจี๊ยบจับไม่แน่นอ่ะลูกมันก็มันหนีบแล้วพอเวลาหนีบไงเนี่ยมันหนีบเรื่อยนะเพราะมันแยกแล้วมันต้องงัดออกกันเมื่อกี้แหละเดี๋ยวผมเอาเลยเสียบไม่เป็นไรหนูจับไม่แข็งกล้าละกล้าละอีกนิดเดียวครับมีตะกุดพาอีกเปล่าน่าแล้วมันหนีบงานมันหนีบผมนี่ไม่เป็นไรถือว่าหนูถือไว้นะเจ็บจับมีไหมโอเคนี่ผมช่วยนัดดีกว่าเดี๋ยวขอมาลูกแหกละแหกละนึกผ่านึกถึงผ่ากระบอกข้าวหลามเลยค่อยๆแยกแต่นี้มันไม่ใช่นะนี่มันหนามากดึงออกป่ะวะเนี่ยแล้วมันต้องผ่าชั้นนึงชั้นนึงไม่ขังได้ไงก็ดูเองนะครับเย็บต่อตะกุดยังขาวจากเหนียวขนาดนี้นะครับต่อเอาละต่อพอจับไม่ออกหรอวะถ้าตอกแบบตอกข้างอะแฮปปี้ครับอะนะเจ็บเจ็บเจ็บครับพี่นะตอกสมาชิกตอนนี้อยู่ที่596ท่านแล้วครับมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ600ท่านแล้วครับผมเล่นกับอาจารย์ใหญ่ใจต้องนิ่งโอเควันนี้สมาชิกเพจเยอะมากเลยตัดเลยเสร็จแล้วมาหนูตัดเลยพี่ทีจับพี่ทีขี่มาหอไอเฟลไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวครับครับผมผ่ากลางง่ายกว่าครับครับกำลังผ่าอยู่ครับผมพอเนื้อมันแข็งมากครับมันไม่เหมือนตะกรุดทั่วไปนะครับผมนิดเดียวถ้าเป็นตะกุดหลวงพ่อพิษพระเข้ามาก็จะขี่ออกมาได้แล้วนะครับแน่นแล้วกันมันบีบแล้วอ๋อตอกแล้วมาถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเป็นมันเอ็กซเรย์ได้เลยไงใช่ใช่แต่เนี่ยไปลงมันลงทำไมเอ็กซเรย์ไม่ได้เอ็กซเรย์ไม่ได้มาโอเคโอ้โหโอ้โหใจรัวๆเลยครับผมยังไงมีอะไรที่จะตัดต้นไม้ดีใจกันเองใช่อ่ะนี่ครับตะกุดหลวงพ่อพิษพระดกมาแล้วขอที่เก็บหน่อยเก็บผงหน่อยเก็บกระดาษทิชชู่ป้าผงเก็บกระดาษชั่วเดี๋ยวอันนี้ก่อนกวาดใส่กระดาษนะครับผมมวลสารทั้งนั้นครับออกแล้วครับออกแล้วไม่ตัดตั้งแล้วครับออกแล้วครับออกแล้วครับผมสบายเต็มเลยบอกหลวงพ่อยังบอกแล้วครับผมขอแล้วครับแต่ไม่รู้หลวงพ่ออนุญาตหรือเปล่าใช่น
นี่ครับคือภายในตะกรุดหลวงปู่ขวัญและโพดกเป็นอย่างนี้ยกเลยยกนี้ก่อนลูกเอาอีกแผ่นหนึ่งครับพี่ปองน็อตบ้านแหลมขอแผ่นนู้นนี่ครับเพื่อนๆเอากล้องมาลูกนี่นะครับตะกรุดหลวงปู่ขวัญและโพดกอยู่ในปลอกทองเหลืองนะครับครับพอเวลาเราผ่าออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะคิดดูครับว่าหลวงปู่เนี่ยตอนที่เอาตะกรุดเนี่ยใส่ไปในปลอกเนี่ยท่านพิถีพิถันขนาดไหนเราใช้แรงมากนะพี่ใช่นี่ครับนี่คือปอกตะกรุดใช่ครับครับมีจานอัคระไหมครับในปอกตะกรุดเทียบครับนะครับตอนนี้เราก็ไปดูรอยจานอัคระกันเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีหลวงปู่นะครับครับลูกช้างขอกราบทานอภัยเลยนะครับอย่างนี้อยากให้คนได้รับรู้เห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงนะครับว่าคืออะไรชั้นแรกนะครับหลวงปู่เนี่ยนะฮะเป็นทองแดงชั้นแรกจานจะมีลายมือหลวงปู่แน่นอนครับชั้นที่สองจะเป็นเงินเงินจานนี่ครับไม่ใช่รักนะจุ๊บๆหรือท่าประจันนะครับนี่ครับก็คือเป็นจานเราจะเก็บลายมือหลวงปู่ขวัญวัดโพดกในตะกรุดดอกนี้นะครับไว้เป็นลายมือที่ใช้สังเกตตะกรุดหลวงปู่ขวัญไม่ว่าจะจานนอกจานในอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่รู้เลยเป็นลายมือมาตรฐานใช่เรียกว่าเป็นไงครับศึกษาและเรียนรู้เลยฮะลายมือนี้ภาษาบาลีภาษากำกับยันต่างๆนะครับใช้ยันลายมือหลวงพ่อเป็นไงเป้วันนี้ได้มานั่งในรายการสันขวานแล้วเจอพี่โอ๊ตเล่นอะไรแบบนี้เฮ้ยสนุกดีพี่มันชัวร์แล้วมันทำให้โคตรชัวร์เลยโคตรชัวร์เลยพี่มันเป็นอะไรที่แบบส่วนเก้าเล่นได้มาพาหรือเปล่าไหมเอาดิมานี่ก็ทุบหัวใช่ท่านก็ทุบหัวนะมาเป็นไงเป็นไง ตอนแกะมันจะลำบากนิดนึงครับเพราะว่าทุบหัวท้ายจะบี้ไปหมดครับต่อว่าต้องระวังคือต้องใช้จะได้ไม่ฉีกระวังนิดนึงแผ่นจะได้ไม่ฉีกนะพยายามแกะให้สมือก็จะไม่ฉีกด้วยแล้วแผ่นก็จะไม่ฉีกด้วยครับต้องระวังนะครับคือตอนนี้ก็ติดแค่ตรงหัว2หัวเนี่ยนะฮะใช่ครับตรงกลางไม่มีอะไรครับออกได้พอหลวงพ่อท่านทุบแล้วเนี่ยเหมือนล็อกตะกรุดไปในตัวให้แน่นแผ่นที่สองก็จะเป็นเงินนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับมีอะไรบ้างนะข้างในนะเพราะที่ผมเขย่าได้ยินเสียงแซกๆด้วยมีแซกๆด้วยไหมมีสวัสดี675ท่านนะครับตอนนี้คือสวัสดีท่านอาจารย์คงไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับรักนะจุ๊บๆหรือสวัสดีท่านอาจารย์ไม่ใช่แล้วครับมีเสียงว่าแค่ไม่ได้ผ่าก็มันก็ท้ายดูง่ายแล้วล่ะครับใช่ผมบอกได้เลยหนาเป็นมิลนะครับอย่างนี้ขยะเจ๊แล้วนะเนี่ยหนาเป็นมิลนะครับหนามากครับผมบอกเลยการผ่าไม่หมูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอ๋อนี่ไงที่ผมได้ยินหรือเปล่าคือในข้างในเนี่ยนะครับหลังจากแผ่นทองแดงแผ่นเงินเนี่ยจะเป็นกระดาษฝาจานท่านจะพับไว้นะครับข้างในเนี่ยก็คือที่เห็นตอนนี้นะจะมีหนังเสือหนังเสือโอ้โหขนลุกพี่เห็นไหมครับที่เหลือข้างในนะฮะคือจะมีหนังเสือหนังเสือนะเห็นไหมครับข้างในคือมีหนังเสือ1แผ่นแล้วก็มีรูปรูปท่านหรือเปล่ารูปป่ะรูปท่านนะแล้วก็มีรูปจานหลังนี่ครับมีผงที่ผมได้ยินมาจากมูลสารนี่เห็นไหมครับข้างในนะครับจะมีรูปป่ะน่าจะเป็นรูปนะฮะหลังจานรูปท่านแล้วมีจานหลังที่มีจานหลังแต่รูปจะเป็นมันจะเก่ามันจะมาเห็นชำรุดแล้วก็มีหนังเสือหนังเสือสายเลือดมหาอำนาจนะสามารถ
แล้วก็มีนี่ครับผงแร่วิเศษทรายวิเศษที่หลวงปู่เนี่ยได้ปลุกเสกได้ปลุกได้คือได้เป็นสิ่งวิเศษที่ท่านเดินทางเนี่ยไปทุดงแล้วไปเก็บไว้แล้วเก็บมามาเป็นมูลสารแล้วมาทำในตะกรุดใช่มาอยู่ในตะกรุดนี้เห็นไหมครับว่านะฮะในตะกรุดหลวงปู่ขวัญไว้โพดกหนึ่งดอกนะฮะไม่ได้มีแค่แผ่นจานอัคราต้องมีของวิเศษอยู่ในนี้อยู่ในนี้ด้วยชัดเจนนะครับนี่พาให้ดูสดๆเลยครับนะครับว่าทำไมตะกรุดหลวงปู่ขวัญวัดโพดกเนี่ยถึงมีอนุภาพยิงไม่ออกยิงจนปืนแตกอ่ะยิงเถอะยิงจนปืนแตกอ่ะยิงไม่ออกยิงจนปืนแตกนกพังนะครับแล้วเป็นตะกรุดที่ใช้เนี่ยทั้งการสัตว์ร้ายครับถูกไหมเขี้ยวงาเพราะว่าสัตว์ร้ายเนี่ยเขาจะกลัวหนังเสือหนังเสือกันเคี่ยวงานะครับนี่ครับผมเมื่อกี้สายตรงเขาบอกนะคุณต้องเขาบอกเป็นรูปรุ่นแรกด้วยรูปรุ่นแรกด้วยขอบคุณมากครับรูปรุ่นแรกก็สายตรงขอบคุณมากครับฟาร์มรู้ครับผมนะครับเสียดายมากผมว่าคงไม่มีกี่คนแล้วครับที่ใจถึงกล้าบ้าบินแบบนี้ไม่ครับมันเป็นความรู้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูรูปอันนึงไอ้ไม่เดี๋ยวภาพนี้ขึ้นได้ไหนแล้วลูกนะเดี๋ยวให้ไอ้มีภาพอันนี้ขึ้นให้ดูหน่อยนะครับเราก็จะเอากลับไปนะครับม้วนใส่แล้วก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมไอ้มีภาพนี้ขึ้นให้หน่อยลูกมีเหลี่ยมไหมไม่มีเหลี่ยมหมดแล้วใช่ไหมไม่ต้องเอาขยับไม่มีแล้วรูปรุ่นแรกเขาบอกบางดอกเนี่ยมีเหรียญลงเดี๋ยวให้ดูรูปเดี๋ยวให้ดูรูปใช่ใช่บางดอกมีเหรียญนะครับจะมีต้องคือใหญ่ใหญ่แล้วมันจะปูดขึ้นมาผมส่งไปให้มีละนะครับเดี๋ยวไปดูอีกดอกหนึ่งซึ่งมีคนเคยผ่าไว้คือเรารู้แล้วว่าอนุภาพของตะกรุดปู่ขวัญเนี่ยไม่ใช่แค่จานอัคระใช่ครับแล้วทำตะกรุดถึงบอกครับว่าตะกรุดปู่ขวัญจริงๆมีไม่ได้เยอะถูกต้องเพราะทำเท่าที่มีมวลสารวิเศษที่ท่านได้เก็บรวบรวมมาทั้งชีวิตเท่านั้นมวลสารท่านมีไม่เยอะใช่ครับครับก็เลยทำได้ไม่กี่ดอกจริงๆยังไงตำรวจการสร้างกี่ดอกนะฟอยเสือน้องเสือนะครับไม่เยอะนะแต่ไม่เยอะนะเดี๋ยวให้เอมีนภาพเอาภาพไปดูอันหนึ่งนะครับไม่เยอะฝุ่นครับฝุ่นฝุ่นตะใบอ่ะผมขอหนังเสือครับรูปรุ่นแรกขอรูปได้ไหมพี่ออสรูปมีจานรูปมีจานรูปมีจานเนี่ยครับเพื่อนๆดูนะบางดอกมีเหรียญหลวงปู่เห็นมั้ยเนี่ยผมรู้มาว่ามันมีเหรียญหลวงปู่อยู่จะเป็นดอกคือข้างในเนี่ยมีผงวิเศษทุกอันที่หลวงปู่เนี่ยเอาใส่ถุงยาแล้วก็ม้วนลงไปครับและตะกรุดดอกเนี่ยมีเหรียญหลวงปู่ด้วยอันนี้พิเศษเลยนะดอกเนี้ยอันเนี้ยไม่มีเหรียญแต่มีรูปหลวงปู่คือต้องมีอะไรที่เป็นรูปหลวงปู่ถึงจะขังไม่รูปก็เหรียญเห็นไหมครับอันเนี้ยคือมีรูปหลวงปู่อาจจะบางอันอาจจะมีเหรียญบางอันจะมีรูปบางอันอาจจะมีเหรียญบางอันจะมีรูปถ่ายฉะนั้นตะกรุดหลวงปู่ขวัญวัดโพดกโหข้างในเนี่ยมีมวลสารวิเศษคุณเคยเห็นเกตะกรุดของเกจิอาจารย์ไหนใส่สิ่งวิเศษแบบนี้เข้าไปหรือเปล่าผมว่าน้อยนะที่จะทำผมต้องถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเคยเห็นตะกรุดของเกจิอาจารย์ไหนที่ใส่สิ่งวิเศษแบบนี้เข้าไปหรือเปล่าฉะนั้นหนูบอกว่าตะกรุดหลวงปู่ขวัญวัดโพดกอ่ะแท้ๆเนี่ยมีไม่กี่ดอกใช่มันถึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ได้ว่าตะกรุดขวัญคือเขย่าต้องมีเสียงถูกไหมแล้วก็ต้องมีปอกสวมลงไปมีปอกสวมลงไปนะครับเพื่อคือการปอกเนี่ยการปอกปิดหัวเนี่ยบังคับให้ของมันอยู่ในนั้นใช่ใช่ทุบ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 แล้วฝ่าจะทุบอ่ะให้มันลงไปเนี่ยผมว่าโอ้โหใช่นะครับผมนะฮะก็นี่แหละครับคือสิ่งที่พวกเราพาเพื่อนๆไปรู้แจ้งเห็นจริงใช่ผมคิดว่าไลฟ์สดของผมวันนี้นะฮะจะทำให้เผยแพร่บารมีของหลวงปู่ขวัญวัดโพดกออกไปนะฮะทั่วประเทศครับหรือแม้กระทั่งต่างชาติต่างชาติได้รู้ว่าตะกรุดเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเกจิที่จานแล้วก็ม้วนเนี่ยทำกี่ดอกก็ได้นะครับแต่แบบนี้นะครับทำเท่าจำนวนมวลสารวิเศษที่มีเท่านั้นใช่ครับเพราะข้างในเนี่ยนะครับดูนะฮะจะมีใส่กล้องใส่กล้องเม็ดแร่เม็ดแร่ใช่มีเม็ดผสมผงมวลสารต่างๆที่หลวงปู่เก็บแล้วเข้าดูครับจะมีเม็ดแร่ครับจะมีคล้ายๆกับว่านนะฮะมีว่านมีเม็ดแร่นะครับมีผงวิเศษอยู่ในเนี้ยดำๆใช่ๆเขาสารหินป่ะ
เป็นแร่แร่นะเห็นไหมครับเพื่อนนะฮะแล้วก็มีว่านนะฮะมีว่านเป็นว่านวิเศษอาจจะเป็นว่านผีนายว่านผีหนีแร่ว่านที่มีอิทธิฤทธิ์ตามธรรมชาติแต่เห็นแร่ไหมแร่ที่เป็นเหมือนเม็ดเพชรเม็ดพลอยป่ะที่ใส่อยู่ในตะกุดขอไลฟ์หัวใจรัวๆให้พวกเราหัวใจรัวๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับนี่ครับคือไม่มีใครกล้าที่จะผ่าท่านดูขนาดนี้นะครับบอกครับว่านะฮะมีตะกุดไม่กี่เกจิในประเทศไทยหรอกครับครับที่ทำด้วยความพิถีพิถันแบบนี้เขาถึงบอกว่ามีตะกรุดบุขันดอกเดียวเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไทยผมเห็นเนี่ยผมรู้สึกมีความที่อยากอยากได้เลยนะอยากได้ที่หาของท่านอยากได้อยากหาไว้ใช้ติดตัวเลยใช่อยากกันเน็บไว้ไม่ต้องเรียกมาเลยนะใส่หลอดปุ๊บเน็บไว้เลยในกระเป๋าเด็กสันควายก็มีกันทุกคนผมรู้ว่าเด็กราชบุรีเหนียวทำไมผมยิงเด็กราชบุรีไม่ออกนี่ก็เพราะอย่างนี้เองอันนี้นี่ไม่ได้เป็นการเตรียมนะโชว์โชว์นี่เจี๊ยบประโยคยังต้องซื้อมาติดกระเป๋าด้วยดอกเล็กนะครับอันนี้เป็นดอกสาลิกาของเจี๊ยบประโยคสาลิกาแต่เป็นหลอดปีเนียมนี่ครับเป็นดอกสาลิกาที่เจี๊ยบประโยคมีไว้ใช้ติดตัวขอดูของคุณฟอยนะครับของฟอยครับนี่ฟอยราชบุรีนะครับนี่ครับนี่ครับขอยืมสกุลไลน์นะครับกินไม่เข้านะครับแล้วมันทิ่มทิ่มแล้วนี่นะครับอย่างฟอยล์ราชบุรีเนี่ยก็ใช้อันนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่นี่แต่ว่าน่าจะมีเหรียญน่าจะมีเหรียญอันนี้นะครับคือนะฮะทำไมนะฮะคนราชบุรีเนี่ยนะฮะถึงได้มั่นใจในอนุภาพของตะกรุดหลวงกู้ขวัญวัดโพดกนะครับผมใช่พี่เจี๊ยบนะเอาในแผ่นหน่อยเอาจานในแผ่นดูหน่อยครับนะฮะครับได้ครับพี่ยูบวรนะครับเดี๋ยวพี่ดูให้ครับหลังท้ายรายการครับพี่ยูบวรนี่คนเดียว5ดอกซื้อเก็บอย่างเดียวเลยใช่พี่ยูเก็บคนเดียว5ดอกเลยเออพี่ยูเนี่ยผมรู้เนี่ยเขารู้เขามีประสบการณ์คือสมัยก่อนเด็กราชบุรีเนี่ยเขาบอกเขาเหนียวเด็กไปกองมายิงมันไม่เป็นอะไรไปเที่ยวออกัสยิงมันก็ไม่เป็นอะไรสมัยก่อนนะนี่แหละครับนี่แหละกลุ่มขวัญนี่แหละครับมันเป็นตำนานไปแล้วครับจริงๆนี่นะฮะเห็นไหมครับนี่คาราบูรบุขวัญนะอุอะอุน้องมีน้องส่งไลน์มาให้ดูว่ารูปหลวงพ่อแม้นใช่ครับผมอันนี้ที่ทันทันนะครับทันครับทันครับทันครับน้องคังน้ำมันหมูนี่นะครับก็ไลฟ์รวยๆพวกเราแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามดูกันที่เราทำไลฟ์สดแบบนี้เราต้องการให้ทุกคนเนี่ยรู้จริงเห็นจริงรไม่ใช่ฟังแต่เขาเล่าว่าใช่เล่าว่ามันสนุกไหมมันตื่นเต้นไหมไอ้คำว่าเขาเล่าว่าเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาเล่าอ่ะมันไม่เห็นนะถ้าคนก็พูดไม่เหมือนกันหรอกใช่บางคนบอกเฮ้ยข้างในเนี่ยมีหนังเสือไม่ใช่เสือธรรมดาเป็นเสือโคร่งยาว5ศอกตัวเมียท้อง9เดือนดึงอวตารใช่บางคนบอกข้างในมีหนังปลาโลมาเงี้ยถูกไหมแต่วันนี้เราเห็นเลยว่าข้างในนะครับมีหนังเสือมีรูปของคุณขวัญมีจานแล้วก็มีว่านวิเศษทรายวิเศษแร่วิเศษอยู่ในตะกรุดถึงไม่ต้องแปลกใจครับทำไมตะกรุดดอกนี้คนที่แขวนถึงมีอนุภาพทางคงกระพันชาตรีหนักหนาบางอันใส่เหรียญเข้าไปเลยนะแล้วบางคนอยู่ในศีลในธรรมมันบอกเลยเหนียวมากเลยนะบอกแล้วว่าดอกนี้หลวงปู่จานเองกับมือนั่นแหละโอ้แล้วมันมีหลวงคนอื่นจานได้หลวงปู่ด้วยเหรอครับต้องไม่มีอ๋อแล้วทำไมข้างในมันเป็นกลมๆฮะก็คือข้างในเนี่ยคือมันเป็นแกนเจี๊ยบมุ้นเนี่ยคือหมายความว่าคือตอนที่หลวงปู่เนี่ยจะตอกเนี่ยคือต้องมีแกนแล้วเอาตะกรุดเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ตอกโดยการหมุนตะกรุดอยู่ในแกนเห็นไหมไม่ใช่ว่าวางเฉยแล้วก็ตอกคือมีแกนแล้วก็ตอก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 อ่ะฉะนั้นรอยตอกนั้นก็เป็นจุดสังเกตดูแท้เก๊ได้ทุบอ่ะปึ้งปึ้งนะครับโอเคครับสวัสดีการรอคอยสุดยอดครับขอบคุณมากครับผมนะครับนะฮะผมได้มาจากลุงที่ดำเนิน1ดอกใจครับเพิ่งรู้ผมบอกเลยครับว่าตะกรุดดอกเนี้ยวันนี้ผ่าเพื่อนดูแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคนอยากได้นะผมว่าเยอะเลยแหละตอนเนี้ยตะกรุดหลวงปู่อ่ะผมบอกว่าผมบอกได้เลยว่าคนที่เข้ามาชมเนี่ยสมาชิกเนี่ยอยากจะไปหาคือสมัยก่อนซื้อเพราะว่าเขาบอกว่าดีแต่ผมว่าวันนี้ซื้อเพราะคุณเห็นด้วยตาตัวเองว่าดียังไงข้างในมันมีอะไรมันต่างกันแล้วไม่ได้มีเยอะด้วยใช่ครับคือแค่จานๆน่ะทำได้เยอะแต่นี่คือทำตามมวลสารวิเศษที่หลวงปู่มีอยู่เท่านั้นใช่ครับคิดเอาดิตองเขาบอกอันนี้คือสาลิกานะครับดอกเล็กเป็นหลอดปีเนียมจิ๋วๆที่แพงที่ดอกนี่เป็นหมื่นเนี่ยใช่ครับใช่นะครับอ่ะสาลิกาครับผมถึงได้ว่าทำไมพี่เจี๊ยบฟุ้งเงียบจริงๆทำไมพี่เจี๊ยบก็มีเมียสวยเป็นสาลิกาด้วยอ๋อมีทั้งเมตตามีทั้งคงกระพันมีตัวนะครับก็ได้เลย
ผมว่าละเดี๋ยวผมต้องไปหาห้อยมึงละเนี่ยผมถึงไม่ใช้ไงสาริกาหายากผมไม่ใช้ผมถึงไม่ใช้สาริกาไงใช่ไงยัตตะกุดโทนไงโทนอย่างเดียวนะลุยอย่างเดียวแต่ยัตตะกุดสาริกาเดี๋ยวมีเมียเยอะอีกใช่ไปเปลี่ยนเรื่องดีกว่าอ่ะนะครับเก็บอุปกรณ์ครับผมตบมือเลยนะครับผมตบมือให้ตัวเองด้วยนะครับเอาใจรัวๆครับผม